สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์รัตนพันธ์ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะสำหรับเส้นทางความก้าวหน้าของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์นะคะเราคงจะหนีไม่พ้น2ทางเลือกนะคะทางเลือกที่1ก็คือการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนะคะแล้วก็ทางเลือกที่2ก็คือการขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และก็ศาสตราจารย์นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะด้วยหลักการง่ายๆค่ะแพลนค่ะ P L A แล้วก็ N ค่ะมาดู P ตัวแรกค่ะ P ตัวที่1ของดิฉันก็คือ P plan ค่ะแพลนก็คือการวางแผนนะคะดิฉันเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยมีความฝันนะคะเราฝันว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราฝันว่าเราอยากจะได้อะไรนะคะมันก็คือแผนก็คือเป้าหมายเป้าหมายที่ต้องแน่ชัดด้วยระยะเวลาค่ะย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีก่อนดิฉันบอกกับตัวเองเสมอนะคะบอกกับใครหลายๆคนว่าอีก2ปีดิฉันจะต้องขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ได้นี่คือฝันนี่คือสิ่งที่ท้าทายตัวเองนะคะหลังจากที่เรามีแพลนค่ะเราต้องก้าวสู่ตัวที่2ค่ะตัวที่2ก็คือตัว L ตัว L ก็คือตัว Learn ค่ะตัว Learn ก็คือการเรียนรู้การเรียนรู้ก็คือการศึกษาเรื่องเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะเหมือนกับเราเดินอยู่ในป่าค่ะเรากำลังเดินไปเดินมาถ้าเราไม่มีเข็มทิศเราหลงทางค่ะเช่นกันค่ะถ้าเราจะก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการเราต้องศึกษาเรื่องเกณฑ์ให้แน่ชัดให้ถ่องแท้นะคะเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้นนะคะเราอาจจะเสนอในเรื่องของตำรานะคะบทความวิชาการหรืองานวิจัยก็ได้นะคะสำหรับส่วนตัวของดิฉันได้เสนองานวิจัยเข้าไปงานวิจัยต้องมีคุณภาพค่ะอาจารย์งานวิจัยที่มีคุณภาพนั้น3ประเด็นค่ะประเด็นแรกนั่นก็คือตัวรูปเล่มรายงานวิจัยที่ต้องสมบูรณ์พร้อมตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายนะคะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ชัดเจนค่ะเครื่องมือการวิจัยระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องนะคะรวมถึงการเขียนอภิปรายผลที่แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่เราได้จากงานวิจัยชิ้นนั้นนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเรื่องฟอร์แมตหรือคำถูกผิดก็จะเป็นประเด็นที่ลีดเดอร์จะให้ความสำคัญเช่นกันนะคะนอกเหนือจากประเด็นที่1นะคะต้องดูในเรื่องของเรื่องที่2ในงานวิจัยก็คือการตีพิมพ์เผยแพร่นะคะเราอาจจะเลือกตีพิมพ์ในลักษณะที่เป็น proceeding ก็ได้หรือเราตีพิมพ์ในวารสารวิชาการก็ได้นะคะเรื่องที่3นะคะงานวิจัยที่มีคุณภาพจริงๆต้องมีคุณค่าค่ะคําว่าคุณค่าคือการที่งานวิจัยของเราเนี่ยสามารถเอาผลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนสังคมหรือประเทศชาตินะคะฉะนั้นเราต้องมีการได้รับการรับรองจากหน่วยงานในการใช้ผลงานวิจัยค่ะนอกเหนือจากการเรียนในเรื่องของเกณฑ์แล้วนะคะเราต้องดูในเรื่องของคุณสมบัติที่เราจะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยอีกทั้งขั้นตอนนะคะในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเนื่องจากไม่ได้ทำแค่งานวิจัยอย่างเดียวนะคะทุกท่านจะต้องมีในเรื่องของเอกสารประกอบการสอนนะคะต้องมีปฏิบัติในการสอบสอนมีผลการสอบสอนนะคะรวมถึงผลการประเมินจากผู้เรียนนะคะนี่คือเกณฑ์ที่เราจะต้องเข้าไปศึกษานะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรียบร้อยค่ะเราเข้าสู่ตัวที่3นั่นก็คือตัว A ค่ะตัว A ของดิฉันก็คือ action การ action ก็คือการที่เราทุ่มเทในการลงมือการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เราบอกเมื่อตอนต้นตอนเป้าหมายนะคะตอนเราแพลนว่าอีก2ปีเราจะยื่นนะคะฉะนั้นในปีที่1เราต้องทำงานวิจัยให้เสร็จค่ะพอปีที่2เราเผยแพร่งานวิจัยค่ะแล้วก็ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วในการแอคชั่นของเราเราต้องเลือกงานวิจัยนะคะเลือกเรื่องที่ทำให้สอดคล้องกับสายวิชาชีพให้สอดคล้องกับตำแหน่งชาววิชาการในสายที่เราจะขอด้วยนะคะรวมถึงงานวิจัยเราต้องมีน้ำหนักการทำงาน 100% นะคะเราจะใช้1ชิ้นที่ทำคนเดียวหรือถ้าเราทำร่วมกับท่านอื่นเราก็จะใช้งานวิจัย2เรื่องหรือ3เรื่องนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะงานวิจัยที่เราทำเราต้องคิดตั้งแต่ต้นนะคะว่าเรื่องที่เราทำนั้นนะคะจะต้องสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนของเราได้นะคะถ้าให้ดีเราต้องเอาผลงานวิจัยเนี่ยมาบรรจุอยู่ในเอกสารประกอบการสอนด้วยรวมถึงการสอบสอนก็ต้องเลือกบทเรียนที่มีงานวิจัยที่เข้ามาช่วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนนั่นเองนะคะค่ะหลังจากที่เราแอคชั่นด้วยความทุ่มเทแล้วนะคะตัวสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือตัว N ค่ะตัว N ก็คือ non stop ค่ะ non stop คือการที่เราไม่หยุดนิ่งไม่หยุดยั้งไม่หยุดที่จะพัฒนาค่ะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆเราต้องบอกกับตัวเองได้ว่าฉันจะไม่ non stop นะคะฉันจะมีความเพียรและมีความพยายามค่ะถ้าทุกท่านมีในเรื่องของ non stop ไว้อยู่ในใจเสมอนะคะเราก็จะเห็นว่าปัญหาทุกปัญหามันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราค่ะค่ะนี่คือเทคนิคง่ายๆในเรื่องของแพลนนะคะเพื่อก้าวสู่เส้นทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะเ
โชว์จุดประกายความคิดได้โอ้โหโชว์อีกไนท์โชว์ได้ไอเดียดี